ก็สวัสดีนะคะมาพบกับนกอยู่กินวิถีอีสานนะคะมื้อนี้นกก็สิพามาเบิ่งลูกฟักข้าวเด้อค่ะลูกฟักข้าวเด้อค่ะซึ่งว่าลูกฟักข้าวนี้อันนี้นกสิปล่อยไว้ให้เขาแก่เด้อค่ะเพราะว่านกสิเอาเมล็ดเขาเด้อค่ะนี่อันนี้เป็นเครือจากธรรมชาติเด้อค่ะเด้อค่ะนี่ค่ะก็จะมีอยู่หลายลูกเนี่ยค่ะอันนี้หน่วยหนึ่งค่ะนี่ค่ะผลของเขาลูกของเขามันก็จะเป็นลักษณะอย่างสี่นะคะมันก็จะมีหนามนะคะอันนี้ก็สีออกแก่แล้วก็สีออกมันที่เป็นส้มก้อนค่ะมันจังสีเป็นมันจะออกแบบส้มแดงไหมคะถ้าเขาแก่จัดด้วยค่ะสมแบบแดงอันนี้ก็ถือว่าบ้านในแก่ปันไหนนี่ค่ะอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งนี่ค่ะนกจ้องไว้หลายลูกเลยค่ะนกจะเอาเมล็ดเขาเครือของเขาก็กำลังขึ้นงามๆนะคะนี่ค่ะผลของฟักข้าวนี่ค่ะอันนี้ก็สีแก่แล้วค่ะเนี่ยค่ะผลของเขามันจะมีหนามนะคะจะมีหนามแต่ถามว่าเวลาเขาจับเป็นสีเจ็บปอมก็มีความรู้สึกอยู่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็สิเตรียมเปลี่ยนสีผิวถ้าเปลี่ยนสีผิวแล้วเขาก็สิแก้พอแก้แล้วปะเนี่ยเขาก็สิเก็บแล้วก็เอาเมล็ดเขาเลยค่ะนกจะเอาไปขยายพันธุ์อยู่แปลงใหญ่นี่ค่ะอันนี้ก็อีกลูกนึงนี่ค่ะลูกนี้นี่ค่ะอันนี้เขาสิเฮ็ดเฮ็ดน้ำมันฟักเขาได้ด้วยค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าผลสุกของเขามันหลายด้วยค่ะหมายถึงว่าเวลานกเอาเม็ดออกแล้วเขาก็ผลสุกของเขาอยู่ข้างในเนี่ยเขาก็สามารถเขี่ยวน้ำมันได้ค่ะเพราะว่านกเคยเขี่ยวไว้อยู่นกเคยเขี่ยวไว้อยู่เดี๋ยวมือใดเดี๋ยวนกสิขีดเขี่ยวให้เบิ่งน้ำมันฟักเขานี่ถ้าบำรุงหนังค่ะบำรุงหน้าเต่งตึงไม่เหี่ยวย่นนะคะบำรุงหน้าเต่งตึงไม่เหี่ยวย่นนี่ค่ะผลของเขาเนี่ยค่ะเบิ้งมันจะเป็นหนามๆนะคะทว่าเฮากำแห้งๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเจ็บนะคะแต่ว่าถ้าเฮาจับจังเสียก็จับได้แต่ว่าถ้าแบบคนผิวอ่อนแน่ก่ะสิว่าเจ็บแต่แต่ว่าผิวมือของนกมันอาจจะแข็งนะคะเพราะว่านกก็เฮ็ดเวียกนะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเบิ่งไกลๆนี่ค่ะน้ำอันนี้ก็เตรียมโตสิเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนสีผิววันนี้เขาก็มันก็สิแก้ค่ะมันจะเป็นสีส้มสีส้มออกแดงๆนะคะมันจะเป็นสีส้มออกแดงๆใกล้แจ่เลยค่ะนี่แต่ว่าเมนของนกด้วยค่ะของไอ้บ้านตรงข้ามเขาเจ้าเลี้ยงไว้เต็มซอยหมดเลยค่ะมีแต่เสียงดีๆทั้งนั้นค่ะแล้วตัวกำลังเป็นตาหักเลยค่ะอีกตัวนึงมันขุ่นค้นนะคะเพราะว่าบ้านในซอยบ้านนกก็มีผู้ใดเห็ดมันเนาะมันก็ขุ่นค้นนี่ค่ะเดี๋ยวนกสิเอาใส่ของเขานะคะนกสิเคี้ยวเม็ดเขาออกกันนกพอเวลาเขาสุกอ่ะนกสิเอาผิวในของเขาไปเคี่ยวน้ำมันเค
คี่ยวน้ำมันฟักข้าวเพราะว่านกเคยเขี่ยวอยู่ยังเหลืออยู่ค่ะอยู่ในบ้านเนาะแต่ว่าไม่ได้เปิดแล้วท่านเปิดเพราะว่านกติดไปขายของแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมือไหนถ่าของเขาแก่สมบูรณ์เอียงแล้วเดี๋ยวนกสิพามาเขี่ยวโอ้แต่มันเขี่ยวโดนนะคะมันบ่แม่นแบบเครื่องสมองบ่แม่นสมองเขี่ยวน้ำมันไอ้ฟักข้าวนี่นกใส่เวลาเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนกสิถ่ายให้เบิ่งถ่ายคลิปด้วยค่ะเนาะเพราะว่านกก็ตัดต่อคลิปบ่เป็นเนาะเดี๋ยวมื้อใดนกเฮ็ดเดี๋ยวนกสิเขี่ยวพุ่นแล้วใกล้ๆสิแล้วค่ะนกสิถ่ายให้เบิ่งเพราะว่าตัดต่อคลิปบ่เป็นนะคะนี่ค่ะผลอันนี้ก็เตรียมค่ะนี่ถ้าสมมุติว่าผลของเขามันแก้จัดได้ค่ะน้ำน้ำตรงเนี้ยมันก็สิหน่อยลงเนี่ยน้ำตรงเนี้ยมันก็จะเล็กลงนี่ค่ะมันก็สิหน่อยลงนี่ค่ะน้ำที่มีความคมมันก็สิบาดมืออีหยังได้จิ้มมือได้นี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นผลเตรียมนี่ค่ะก็สิแก้แหละเพราะว่าของมันสิเปลี่ยนสีผิวแล้วนี่ค่ะสรรพคุณก็ทำให้หน้าตึงๆด้วยค่ะไม่เหี่ยวย่นนี่ค่ะหน้าเด้งดึงๆค่ะเพื่อนๆพี่หน้าเด้งดึงๆนี่ค่ะจังใดกับคลิปนี้ก็นกก็ฝากเพื่อนๆพี่ด้วยค่ะกดติดตามน้ำเดี๋ยวมือใดแก้ด้วยค่ะเดี๋ยวนกก็สิเอามาเขี่ยวน้ำมันฟักข้าวให้ดูด้วยค่ะว่าเขี่ยวแบบใดจังใดนกเขี่ยวไว้หลายขวดแล้วค่ะเพราะว่าย้ำหนาวเนี่ยนกกระสีท่าน้ำมันฟักเข่านะคะเพราะว่าบ่ให้ผิวมันแห้งเนาะปกตินี่ก็จะใส่พวกนี้เป็นประจำนี่ค่ะนี่ไหนคลิปนี้นกก็ขอจบคลิปแพงแค่นี้นะคะก็สวัสดีค่ะ